เคเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คู่กับเกมอามายาโดบัสสต็อปในพาร์ทที่4นะครับกับอยู่กับอาร์ชิโตสกับอาคาเนะใช่ปะโอเคแล้วก็ได้เดินคนทั่วโรงเรียนนะครับกับน้องคนอีกไม่รู้กี่รอบ กี่รอบนี้เนี่ยก็ได้เมโมมาว่าคุณเชื่ออะไร จะรู้ไปทำไมอะไรถามจริงต้องไปตอบคำถามที่ไหนเหรอคุณเชื่ออะไรเนี่ยแล้วแถวนี้เศษกระจกอันนี้ที่ถ้าเกิดเดินหยิบแล้วก็คงแย่แน่ๆเลยอ่ะหลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะที่นกบินโฉบมานะครับตรงนี้คุณเชื่ออะไรแล้วมันควรจะเกี่ยวกับสิ่งใดงั้นหรือยังนึกไม่ออกเนี่ยเอาจริงเกี่ยวกับรูปภาพนี้เหรอก็ไม่น่านะอ้าวเฮ้ยญี่ปุ่นเฉยเบยคืออะไรก็ตามที่แมวเหมียวว่านะครับหาสิ่งที่เปลี่ยนไปนะลองขึ้นชั้น3ใหม่สิขึ้นมาหลายรอบแล้วยังขึ้นไม่ได้สักทีอุ้ยเมื่อกี้มันแหลกใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ปะไม่น่ามีอะไรนะจริงๆตุ๊กตาตัวข้างล่างน่าจะแบกขึ้นมาข้างบนได้นะครับเพราะมันเหงาอะไรเงี้ยอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยไม่รู้สิแล้วลงไปดูบูลลี่เอไม่น้องสาวของอาคาเน่ทำดูตุ๊กตาก่อนแล้วกันนะเธอเหงาปะเนี่ยอยู่ด้วยกันไหมดูห้องนี้แป๊บนึงนะก็ไม่มีอะไรนะไปดูซิว่าน้องสาวของอาคาเน่ยังอยู่หรือเปล่านะครับยังอยู่ดีโอเคทำเต็มที่จ้ามองใกล้ๆแล้วมันจะมีรหัสผ่านนะหาชีโตสเหรอเอ๋พอดีตัวอักษรเลยฮะคุณชื่ออะไร อย่างนี้ได้เลยแล้วถามชื่อเขาเป็นรหัสผ่านไปทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ๋อามามิยะชิซุกุอามามิยะชิซุกุอามามิยะชิซุกุอามามิยะปะเขียนพอปะอามามิยะถูกปะชื่อไม่ใช่ชิซุกุเดี๋ยวนะตัวหลังคือชื่อใช่ปะชิซุกุเขียนถูกปะวะผมก็จำชื่อญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ซะด้วยสิถูกเว้ยชื่อซิซูกุเป็นชื่อของบรรณารักษ์นั่นเองนะครับฮะโอเคในนี้มีอะไรเหรอเอกสารมากมาย แป๊บนึงนะครับขออนุญาตเสียบก่อนนะคือก็เพื่อความปลอดภัยนะครับผมไม่อยากจะเลยนั่งกดชื่อใหม่ทีนึงนะอาจจะเสียเวลาเล็กน้อยครับขออภัยด้วยแต่จะพยายามเพื่อที่จะเผื่อกรณีที่ตายนะครับเผื่อไว้ก่อนนะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในห้องนี้แน่ๆอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้หนังสืออ่านยากมากมายนะครับอันนี้เป็น taking document out from this room ห้ามเอาเอกสารต่างๆนั้นในห้องนี้ออกไปเด็ดขาดนะครับฮะอันนี้เป็น newspaper ใช่ปะเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสารเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ฮะวันที่21กันยายนในวันที่20มิถุนายนนักเรียนชายจากเมืองที่อยู่ม.5ตายไปจากอุบัติเหตุรถยนต์เองก็ตามจากรายงานของที่ local resident ก็คือรายงานทั่วไปบอกว่าเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะวอสิก่อนที่จะถูกพบว่าโดนชนก่อนหน้านั้นถูกพบเมื่อวานนี้ก่อนวันที่เกิดเหตุถูกพบว่าจมน้ำเหรออีพยานพบเห็นว่าเจอเขาอยู่ที่ป้ายรถเมล์ที่ไม่ถูกใช้งานอีกต่อไปแล้วในเมืองที่สถานีอามายาโดพวกเขาบอกว่าเด็กชายคนนั้นน่ะขึ้นบนรถเมล์ไปแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มีรายงานจากพยานหลายๆคนที่เหมือนกันนะตำรวจก็ได้สืบสวนคดีปริศนานี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยฮะอันนี้เมื่อ20ปีก่อนเลยหนังสือพิมพ์เมื่อ20ปีก่อน12ตุลาคมเมื่อวานนี้เด็กผู้หญิงสาวนักเรียนสาวม.3
ที่เมืองถูกพบว่าเป็นแผลแล้วก็ตายเลือดออกแล้วก็ตายตามรายงานการสืบสวนของตำรวจเด็กสาวคนนั้นถูกแกล้งโดยนักเรียนคนถูกแกล้งโดยนักเรียนคนอื่นที่โรงเรียนแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุนะแต่น่าจะเป็นการฆาตตายมากกว่าเพราะว่าผลการถูกแกล้งอ่ะนี่ก็ตามไม่กี่วันต่อจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มของคนที่ถูกแกล้งผู้หญิงคนนั้นถูกโจมตีโดยเหยี่ยวตัวใหญ่เอคุณนะคำนี้พวกเขาทั้งหมดเป็นแผลเล็กน้อยแต่เหตุการณ์นี้มันยากที่จะพูดนะมันสร้างข่าวลือต่างๆนานาไปทั่วเมืองเลยแหละวอตเหยี่ยวที่โจมตีฉันก่อนหน้านี้เหรอใช่ไม่ทางนี้จะมีเหยี่ยวขนาดใหญ่ขนาดนั้นในญี่ปุ่นหรอกนะและไม่มีทางที่มันจะจู่ๆเข้ามาที่โรงเรียนนี้แล้วก็โจมตีพวกเราโดยบังเอิญหรอกนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บอกเรื่องเหยี่ยวโจมตีในข่าวนี่เมื่อ20ปีก่อนน่ะมันต้องมีเบื้องหลังบางอย่างใช่ไหมล่ะเห็นว่ารายงานได้พูดถึงเหยี่ยวแล้วก็ใครบางคนสักอย่างนึงนี่แหละนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็สืบค้นข้อมูลกันมากกว่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวสิในช่วงเวลานี้อ่ะมันมีวิธีการค้นหาข้อมูลที่น่าจะง่ายกว่านั้นนะง่ายกว่านั้นเหรอเธอไม่มีมือถือหรือไงอ่ะอ๋อใช่เลยอือหือเอาล่ะฉันจะอะไรเหรอแย่จังเลยอ่ะมือถือฉันแบตหมดแล้วอ่ะแต่ว่ามันพวกเราไปใช้คอมพิวเตอร์กันแทนดีกว่านะที่โรงเรียนน่าจะมีคอมพิวเตอร์อยู่สักแห่งหนึ่งนะงั้นก่อนอื่นพวกเราไปหาห้องที่มีคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันนะห้องนั้นป่ะห้อง PC ที่มันล็อกอยู่อ่ะมันล็อกอยู่อ่ะคือ ต้องหากุญแจใช่ป่ะ ผมจำได้ว่าห้องที่น่าจะมีกุญแจไอ้ห้องนั้นที่มีจะมีคอมคือห้องเขียนว่า PC ที่อยู่ชั้น1ฝั่งซ้ายอ่ะประเด็นคือกุญแจมันไม่มีก็ล็อกอยู่เหมือนเดิมปะเนี่ยมาฝั่งนี้นะครับห้องริมสุดอะว้าวผมนี่ตึงเลยโอ้ดีนะเกมนี้มันไม่กรีดร้องดังเหมือนกับคือถ้าเกิดเกมเสียงดังแบบ The Witch House อะคืออย่างนั้นเลยจะผมจะตกใจมากกว่านี้คนตัวใหญ่ใจร้ายใจร้ายดีนะเซฟไปก่อนเชื่อไม่เป็นไรเรารู้ทันเธอแล้วโอ้โหมากรีดร้องแล้วครับผมมันสยองจริงนี่ครับผมเฮ้ยอย่าเรารู้ทันเธอนะไปไหนขึ้นข้างบนครับผมเชื่อว่าผมต้องขึ้นไปอุ้ยมีรูมันดีที่มีรูมันต้องขึ้นไปทางนี้เข้าเห็นเขาเปล่าไอ้ยาอ้าวมันเห็นเหรออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมหลบแล้วปะเอาตายแป๊บคือสุดไอ้ที่ซ่อนตรงนี้ไม่ทำอะไรกันแน่หรือมันไม่ช่วยอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ผมขอลองอ่ะเดินหลบก่อนแล้วกันนะคือแบบเดินวนอ่ะแล้วก็กลับไปห้องเดิมที่มันเป็นจุดกำเนิดของตัวนี้วิธีเดินวนอ่ะเหรอก็ไปห้องฝั่งขวาสุดนะครับฝั่งชั้นหนึ่งมันจะมีเก้าอี้จำนวนมหาศาลนะครับผมเชื่อตรงนั้นน่าจะหลบได้น่าจะนะสวัสดีครับผมบายวิ่งครับ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 มองโอเคมาทางนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เดินนำหน้าไปนะครับไปที่ห้องเรียนนี้อย่าเพิ่งใจเย็นแล้วก็เดินวนครับผมเดินวนเอาเฮ้ยกดผิดรีบไปไหนก็โทษโอเคเดี๋ยวเดินวนน่าจะได้นะครับแต่ประเด็นคือเดินวนแล้วไปไหนผมขอลองกลับไปห้องที่มันมามันเข้ามาก่อนแล้วกันนะอ่ะใจเย็นจะไปพลาดอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดเราพลาดอีกแล้วก็ตัดทิ้งไปดีกว่านะอย่าเห็นผมพลาดบ่อยๆเลยไม่ดีโอเคเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม3 2 1ไปโอเครีบวิ่งมาใส่เกียร์ชีตนใส่เกียร์มาวิ่งเลยนะครับวิ่งเลยโอเคอึ๊บเลี้ยวนี่ไปยาวๆหน่อยแล้วกันนะ
โอเคฮึบโอเควนตรงนี้ครับลงมาออกห้องนี้อุ้ยอ้าวเฮ้ยฝนตกเฉยมันรู้เหรอว่าเราคนมาห้องนี้เอออ้าวเฮ้ยร่วงเหรอเอ้าตายไม่มีสาเหตุง้าวโอเคไปชั้นสองก็ได้งั้นเราไปวนห้องแลบแทนนะครับเราวนห้องแลบแทนซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือทำไมมันต้องให้เราเรื่องมากให้เราเดินวนทางนั้นอีกล่ะลำบากคนเล่นนะห้องนี้น่าจะได้ครับผมไม่งั้นเอ้าทางนี้ก็ไม่ได้ห้องน้ำจริงอ่ะโอ้โหก็ห้องน้ำใช่ปะถ้าไปทางอื่นใช่ปะคือสรุปว่าเมื่อกี้นี้ผมทำถูกแล้วปะที่เข้าตู้แต่เมื่อกี้นี้ผมกดผิดเหรอหรือไงอ่ะเอ๊ะคือมันก็ไม่ได้บอกว่าตรงไหนที่ควรจะไปนี่อีเกมนี้มันแปลกมากเรารู้ว่าต้องขึ้นชั้นสองเขาบอกว่าเมื่อกี้มีช่องว่างอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ตัดตรงแบบนี้เป็นต้นไปสิไปทางไหนวะห้องน้ำยิงไหมสิปิดใหม่ถูกแล้วป่ะเมื่อกี้ผมกดผิดใช่ป่ะมันเป็นไรเปิดประตูห้องน้ำหรอวะไม่อยู่เขาไม่อยู่ที่นี่อุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปแล้วป่ะถูกเลยเมื่อกี้ผมกดผิดใช่ป่ะผมมือพลาดเออ อะไรเนี่ยไอ้หมอนนั่นไปแล้วเหรอมันใช่คนเหรอวะคนเริ่มขนาดนั้นแล้วก็การเคลื่อนที่อย่างนั้นนะรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่คนด้วยซ้ำอ่ะแปลกมากเลยอ่ะยังก็ตามเป็นห่วงโตจังจังเลยอ่ะเราต้องหาเธอด่วนเร็วนะเฮ้ยโอ้ยสยองแป๊บโอเคผมทำถูกต้องแต่แรกแล้วครับแต่นะพื้นเป็นรูเลยอ่ะขอโทษแล้วกันนะซ่อมเองนะครับผมไม่เกี่ยวนะ อ่ะห้องนี้เมื่อกี้นี้ผมมาแต่ห้องนี้นะครับห้องทางซ้ายแหละที่มันมีพีซีอ่ะผมรู้แต่ประเด็นคือมันล็อกใช่ปะนั่นไงแล้วทำไงทำไง กุญแจอยู่ไหนอ่ะกุญแจห้องนี้เปล่าห้องข้างนี้เองอ่ะกุญแจเอ๊ะนั่นไงกุญแจไม่เอามันตั้งแต่แรกวะเก็บไว้ทำไมคือเกมนี้ต้องทำอีเวนต์ผ่านก่อนได้กุญแจครับผมดีมากอ่ะล็อกอ่ะ PC ลุงคีย์ห้องคอมพิวเตอร์นะครับผมเข้าไปอุ้ยตุ๊กตาเดินตามดีออกดีออกจ๋าดีออกดีออกอย่าดีออกลูกหนูรู้นะว่าลูกคิดถึงแม่แต่ไม่ต้องกลับไปเกมเดิมไปเลยจะเป็นนิสตอไม่ต้องมาเกมนี้เลยลูกลูกมันโอ้โหลูกมันเดินตลอดเวลาลูกก็ตามเข้าห้องใช่ไหมเนี่ยไม่มีพลังงานไม่เสียบปลั๊กไฟดับแบตหมดกันหมดเลยใช่ปะต้องมีสักเครื่องสิที่เปิดได้ฉันรู้เครื่องชัวรู้เลยเครื่องไหนเครื่องที่มันแบบมีเก้าอี้ดันไม่ได้อะไรเงี้ยถูกปะใช่อ่ะเครื่องนี้แน่นอนดูเก้าอี้ก็รู้แล้วครับผมอ่ะเปิดสิเปิดดังเสิร์ชข้อมูลสิโอเคจะค้นคว้าข้อมูลไหนแล้วกันนะความเชื่อมโยงระหว่างศาสนาแล้วก็เยียวมันไม่มีเลยเหรอเนี่ยงั้นอาจจะเป็นแค่ข่าวลือหรือเปล่าหรือว่าการแค่ความเชื่อนี่มาอะไรงานหนึ่งนี่นะในปีแรกของโชวะปีแรกนะครับยุคโชวะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนนี้เป็นที่ที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าทำให้เกิดคนที่หิวโหยมากขึ้นในตอนช่วงนั้นมันมีการบอกกล่าวว่าเหยี่ยวตัวใหญ่กว่ามนุษย์ในช่วงในที่นั่นนะเหยี่ยวสัญญาว่าจะให้เนื้อของตัวเองแต่คนในหมู่บ้านเพื่อช่วยคนในหมู่บ้านนะมันบอกว่าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านนั้นน่ะเห็นด้วยกับเขาแล้วก็ยอมให้เนื้อของเหยี่ยวให้ไปกับหมู่บ้านนั้นเพื่อประทังความหิวผลลัพธ์ของที่นั่นก็คือว่าหมู่บ้านถูกช่วยไปโดยเหยี่ยวตัวนั้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเหยี่ยวตัวนั้นก็ถูกได้รับการบูชาโดยคนในหมู่บ้านนั้นเป็นเหมือนพระเจ้าอ่ะไม่เคยได้ยินว่ามีอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยอันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ยพวกเรา
ไม่รู้ว่าของเกี่ยวข้องกับเหยี่ยวเลยสักหน่อยนี่นาใช่ปะเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีข้อมูลมากกว่านี้อีกนะกระดูกของเหยี่ยวที่ช่วยเมืองนี้ไว้ถูกฝังอยู่โดยคนในหมู่บ้านเป็นเหมือนกับเป็นฝังเหมือนกับฝังคนทั่วไปนะครับคือฝังแบบเป็นหลุมศพฝังงั้นอ่ะแล้วก็ถูกตั้งชื่อไว้ว่าทากะโนมุคุโระหรือว่าร่างของเหยี่ยวและดูเหมือนว่าชื่อนี้ถูกใช้ในช่วงกลางยุคโชวะด้วยนะอย่างนี้ก็ตามชื่อเนี้ยนำมาตั้งแค่เพียงปิรามิดเดียวเท่านั้นฮะคือไงปิรามิดเดียวมันบอกว่าผู้คนในหมู่บ้านไปเยี่ยมทากะโนมุคุโระจนถึงตอนนี้แล้วก็สรรเสริญบูชาพวกเขาอธิษฐานให้พวกเขาเหมือนกับว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าเหยี่ยวจะช่วยปกป้องพวกเขาได้เหมือนกับวันนั้นทากะโนมุคุโระมันมีปารามีที่ชื่อนี้แถวๆนี้หรือเปล่าไม่เคยได้ยินเลยนะไอ้ที่สำคัญกว่านั้นแล้วก็ความเชื่อความเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเหยี่ยวหลังจากนั้นอ่ะทำไมมันถึงตุติฉันได้ล่ะไม่เห็นเกี่ยวข้องเลยอ่ะอุ้ยตุ๊กตาเออโอ้อะไรข้างหลังอ้าวเดี๋ยวโผล่ได้ยังไงเดี๋ยวโตจังทำอะไรกันอยู่เหรอเออใครเนี่ยโตจังมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็วาร์ปมาได้ ก็กำลังหาชิโต้อยู่ไงล่ะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะขอโทษทีนะฉันก็หาเธออยู่เหมือนกันนะโตจังโอ้ในกรณีนี้เธอว่าเธอเพื่อนของเธอแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะงั้นพวกเราก็หาทางออกกันแล้วกันนะใช่แล้วโตจังประตูทางออกมันเปิดไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่โตจังเธอรู้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้สิเพราะว่าฉันก็ออกจากที่นี่ไม่ได้เหมือนกันอ่ะแต่ฉันได้ยินเสียงจากชั้นสามเป็นเสียงเหมือนเสียงดนตรีอ่ะห้องดนตรีอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะมันสักพักหนึ่งแล้วล่ะเสียงดนตรีจากห้องดนตรีเหรอบางทีอาจจะเป็นหนูหรือเข้าไปก็ได้นะหรือใครบางคนน่ะงั้นเราไม่รู้เหมือนกันพวกเราไม่มีทางเลือกแล้วแต่นะไปดูกันดีกว่าไหมห้องดนตรีอ่ะโอเคสามคนแล้วเหรอเซ็กปาร์ตี้ฟุ้งฟริ้งน่ารักเรียงแถวกันฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้รู้เรื่องต่างๆนานามากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเหยี่ยวแล้วก็ตำนานของหมู่บ้านแล้วก็ไอ้สรรเสริญเหยี่ยวอะไรสักอย่างมูคุโระสักอย่างนี่แหละซึ่งยังพิมพ์ยังคงมีเสียงพิมพ์ตุ๊กตาก็หายไปแล้ว หยุดพิมพ์ได้แล้วหยุดพิมพ์ได้แล้วหยุดพิมพ์ได้แล้ว หยุดพิมพ์ก่อนใจเย็นใจเย็นโอเคก็ผมก็ชื่อว่าอามายาโดก็คือชื่อใหม่ของไอชื่อหมู่บ้านที่เกี่ยวกับเหยี่ยวปะตุ๊กตาก็โหเดินเรียงแถวให้เดินผ่านไปให้เลยเดินนำไปเลยครับผมข้างบนตุ๊กตาต้องเยอะแน่ๆเลยอ่ะโหชั้นสามนั่นไงเรียงแถวกันเลยครับผมมีชั้นสี่ด้วยเหรออ๋อชั้นสี่จะเป็นดัดฟ้าปะมีรูไว้ด้วยโอเคมีรูตรงนี้ไปต่อไม่ได้เศษไม้เดี๋ยวค่อยหาครับผมอ่ะตุ๊กตาเรียงแถวทำอะไรกันเนี่ยอันนี้คืออะไรเปิดไม่ออกเลยอ่ะฮะอุ้ยสวัสดีนั่นคุณนะตุ๊กตาในล็อกเกอร์อยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้ดีออกเหรอดีออกมากเลยครับผมสวัสดีออกห้องน้ำหญิงมีอะไรไหมผมเชื่อว่าก๊อกน้ำต้องมีหัวใจอีกสักดวงหนึ่งแน่ๆอันกลางใช่ปะไม่ใช่อันขวานั่นไง11แล้วครับผมแล้วก็อีกดวงหนึ่งนะอยู่ชั้นนี้แน่ๆเลยครับจะครบ12นะครับง่ายจุงเบยโอเคไปต่อเปิดประตูเปิดดูซ่วมเผื่อจะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับเหมือนเดิมครับผมโอเคไม่มีอะไรก็ดีไปโอเคเซฟต่อแล้วก็เหลือซ้ายขวาเอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวาร้ายซ้ายดีไม่ดีทั้งคู่เลยครับผมว่าจะเป็นห้องเรียนปะจะทำนี้น่าจะห้องเรียนนะครับห้องดนตรีเลยเว้ยตรงนี้ไม่มีทางหนีนะครับผมติดกับเปียโนเป๊ะเลยมีคนปิดประตูไว้ด้วยดีมากยังหมายถึงว่ามีเก้าอี้กั้นไว้อะไรเนี่ยโดของน่าจะเป็นขวดน้ำปะเยี่ยมใช่เลยเอออะไรอ่ะมีช่องว่างได้เลยอันนี้บันไดขึ้นมาเก้าอี้นี้ก็ดันไม่ทำไมไม่รู้ ฉันจำได้ว่าเปียโนนี้พังนะ has broken hammer ไม่ใช่พังหมายความว่าคำว่ามีคีย์ที่พังอยู่บางคีย์นะหรือว่าแม่ก็พังแหละ ก็เลยทำเสียงไม่ได้นะรู้สึกว่าจะมีเปียโนอีกอันนึงที่ใช้กันได้นะอีกฝั่งนึงอันนี้ปะที่มันอ๋อที่มันตกไปคืออันนี้ปะนี่คืออะไรเนี่ยใช่
ไม่ดีเลยมันหนักมากขยับไม่ได้เลยอ่ะฮะอ่ะทดสอบใหม่หน่อยทดสอบ1 2 3 4ไม่ต่อสายสักหน่อยนะรู้ปะหน้าอายจุงเบย อ่ะฮะรูปภาพ A อ่ะฮะรูปภาพที่อยู่ข้างๆรูปภาพนี้มันหายไปด้วยอ่ะอือเดี๋ยวนะรูปภาพ A พูดได้เหรอเดียว เดียว ฉันเลยรู้สึกสำคัญเหลือเกินอ่ะเธอช่วยเอามันกลับมาหน่อยได้ไหมรูปภาพนี้หายไปเดี๋ยวมันพูดได้กันใช่ไหมรูปภาพ C ตอนนี้กำลังแต่งเพลงอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวทำมาตีสนิทคุยกับฉันหน่อยได้ไหม ยุ่งงานแต่งเพลงอยู่รูปภาพพูดได้ด้วยอลังการงานสร้างตรงนี้เหมือนมีเปียโนนะครับผมต้องดันไอ้นี่ไปแต่ดันไม่ได้เพื่อที่จะไปดูเปียโนที่มันทางไปข้างล่างนะชั้นนี้ลงไปชั้นล่างก็เป็นห้องสมุดปะหรือว่าเดี๋ยวนะไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นห้องอะไรวะเอาเป็นว่าผมไปดูฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีนี้คือมันเปียโนตกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับน่าจะแบบนั้นนะอ่ะห้องฝั่งนี้มีประตูอยู่2ประตูครับผมประตูนี้ผมเชื่อว่าล็อกนะเนื่องจากมีป้ายเขียนอยู่ว่าเป็นห้องบางอย่างล็อกแน่นอนอันนี้ก็ล็อกด้วยฮะเปิดไม่ออกเลยโอเคงั้นลงไปดูชั้นล่างกันนะครับชั้นที่เป็นโนคนจะตกลงมาก็คือชั้น2ฝั่งขวาห้องตรงนี้ก็ห้องสมุดใช่ปะจุดที่ตกน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่เธออยู่ปะตรงแถวๆนี้อ่ะหรือมันไม่เกี่ยววะมันก็ไม่น่าเกี่ยวปะเอแล้วคนทำอะไรต่อล่ะไอเทมเราไม่มีเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ห้องฝั่งซ้ายก็ล็อกทุกห้องใช่ปะเอหลักคือมาดูแล้วก็หาทางหนีลองไปดูบูลลี่เอสิยังอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าเธอยังอยู่ดีหรือเปล่าเธอฮัลโหลยังอยู่ดีนะโอเคเหมือนเดิมครับบทพูดเหมือนเดิมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะควรทำอะไรดีล่ะลองไปดูชั้นหนึ่งสิเป็นโนดตกลงมาชั้นหนึ่งเลยก็ได้ไม่ใช่What the hell? พี่จูก็เกิดอะไรขึ้นทำไมล็อกเกอร์ถึงตกมาเป็นสองส่วนล่ะกูตาอยู่ในด้วยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะฮึบางอย่างอยู่ในล็อกเกอร์ด้วยเอ๊ะน่าจะใช้การได้นะเนี่ย What the hell? แผ่นหินเนาะวอร์อาแผ่นหินเหรอผมพอเดาได้ว่าไว้ทำอะไรอ่ะมันเป็นลูกเหมือนเป็นกระเป๋าเนี่ยคืออะไรแผ่นหินนี้นะดูแข็งแกร่งดีนะไม่น่าจะพังได้นะจ๊ะรู้ป่ะเมื่อเราเดินผ่านอะไรเงี้ยฉันกับเธอไม่มีปัญหาหรอกนะจ๊ะแต่ผู้หญิงคนนั้นล่ะ จะวางเธอหมายความว่าไงกันแน่จ๊ะ เธอจะหนักเกินไปอะไรเงี้ยจ๊ะ นะเราจะหาเจอแล้วเมื่อกี้นี่เราเดินไปมัน ถึงไม่เห็นเป็นไรเลยวัดเดินงงแป๊บอ่ะวางแผ่นหินไปโอเคกันจริงๆด้วยแบกมาได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มเลยนะโอเคดัดฟ้าใช่ปะอุ้ยเนี่ยขวาบนนั้นมันอะไรคุ้นๆนะเอ้ยเหรอเอ้ยเหรอเอาเถอะครับเอาเถอะมีจุดวางอะไรสวัสดีครับอุ้ยว้าจุกกระโดดลงไปคืออะไรอ่ะนี่อะไรเหรอยืนนิ่งๆใช่ปะมันบอกให้ยืนนิ่งๆตรงนี้ใช่ปะผมจำไม่ผิดนะนั่นไงมีเสียงพลังงานบางอย่างอะไรอ่ะอะไรลอยมาได้ด้วยครับผมกุญแจลอยมาได้ด้วยปาฏิหาริย์กุญแจห้องศิลปะอุ้ยอะไรอ่ะเสียงเที่ยงคืนแล้วเหรอเสียงเหมือนนาฬิกาดังมีหมาหอนด้วยอ่ะโอ้เสียงระฆังแล้วเสียงเหมือนเป็นโบสถ์หรือวิหารหรือไงวัดเหรอแถวนี้มันแปลกหรือเปล่าที่มีเสียงกระดิ่งเสียงระฆังดังในเวลานี้ก็แปลกนะจริงๆแล้วตอนนี้ก็ผ่านเที่ยงคืนไปแล้วใช่ไหมล่ะฉันเคยได้ยินเรื่องราวอันนี้มาก่อนนะ
กับคนที่ไม่ใช่มนุษย์ที่สั่นกระดิ่งตอนกลางคืนเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยโตจังทำไมพูดเรื่องน่ากลัวอย่างนั้นตอนนี้ล่ะชีโตสใครอยู่ข้างหลังเธออะไรนะข้างหลังไหนไหนไม่เห็นมีเลยฉันรอเล่นน่ะเหรอเธอมันใจร้ายสุดเลยนะจ๊ะอีกแล้วเนี่ยเหมือนว่าเธอจะไปกันได้ดีนะจ๊ะพวกเธอนี่ช่างอุ่นหัวใจกันเหลือเกินเนี่ยร้ายแค่กันตอนนี้เนี่ยนะดูอารมณ์ก่อนได้ไหมน่าแกล้งไว้เนี่ยตอนนี้น่ากลัวตายแต่นะเราได้อะไรมาลืมเลยได้ไปแล้วลืมเลยกุญแจห้องศิลปะใช่ปะก็เหลือสองห้องนี้ทางซ้ายนะครับน่าจะเป็นห้องนี้แหละเพราะว่าห้องขวามันไม่ใช้การไม่ได้ครับอ่ะห้องศิลปะจะมีอะไรน่าจะมีภาพวาดนะนั่นนี่อะไรเอ่ยพาเลตเป็นจานสีนะครับอยู่ตรงนี้บางทีใครอาจจะทิ้งไว้นะจ๊ะนี่ก็สีแดงเหมือนเลือดเลยน่ากลัวสีดำเงินเหมือนทะเลเลยอ่ะรู้สึกดีสีเขียวหกอยู่ช่างมันนะครับอันนี้รูปภาพฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนสีเล็กๆนะครับแต่ก็ดูอาร์ตดีนะอะไรอย่างนี้อันนี้รูปเหมือนหัวหอมนะครับผมฟักทองเหรออ๋อยังไม่ลงสีอะไรอย่างนี้อันนี้ฉันต้องการสีแดงแดงแดงสีของเลือดอ่ะสีแดงเหรออ่ะขอยืมหน่อยนะกันนะยืมสีแดงหน่อยนะต้องการสีแดงแดงมันเลือดอาจจะเดี๋ยวอยากดูว่าสีแดงมันพูดถึงอะไรบ้างนะครับลองกดดูก่อนนะแดงสีแดงสวยงามนะแต่ตอนนี้มันเหมือนสีเลือดเลยนะน่ากลัวนะเนี่ยเธอจะทะเลาะกับฉันอีกใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ผมแดงเลยนะเออไม่ได้พูดถึงเธอนะจ๊ะคันนี้จังจ้องมองฉันจะไม่พูดถึงมันแล้วกันนะน่าสงสัยจริงจริงนะเธอเนี่ยหราสนใจอะไรกันเหรออ่ะสีแดงอ่ะทาเลยครับทาให้ทั่วนั่นมั่วโอ้โหอะไรเนี่ยขอบคุณสาวน้อยจะให้เธอผ่านการเรียนการสอนนะจ๊ะอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรวะสาวน้อยเธอเป็นเด็กดีนะจ๊ะจริงๆก็ตามเธอจะไม่เห็นมันนะจ๊ะฉันจะช่วยเธอแล้วกันนะฮะยังไงวอดเดงงแล้วเราโอ้โหเปลี่ยนภาษาทันทีเมื่อเราทาสีลงไปคืออะไรอ๋ออ๋อนี่อะไรขอยืมหน่อยแล้วกันนะขวดน้ำเหรอ Handle Portrait เป็นภาพวาดที่พกพาได้ฮะมาเฉยรู้สึกว่าภาพวาดนี้อยู่ในห้องเดียวกับห้องดนตรีใช่ไหมเนี่ยน่ากลัวยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าไงดีล่ะก็ภาพวาดที่ทั่วๆไปไม่ใช่เหรอที่เธอพบอ่ะหมายความว่าไงกันแน่เหรอเพราะมันเป็นภาพวาดของคนไงล่ะมันก็เลยจ้องมองเธอได้อะไรอย่างนี้ใช่ปะล่ะเมื่อพวกเรามองที่ภาพวาดพวกเราก็เหมือนกับว่ามันก็มองกลับมาหาเราด้วยอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วล่ะเธอฉลาดมากเลยนะเนี่ย ใช่เหรอพูดอย่างนี้มันจะไม่เป็นไรใช่ปะ ไม่รู้สินะแล้วว่าเราไปติดภาพวาดเร็วๆดีกว่านะอุ้ยอุ้ยจู่ๆก็มีหินร่วงลงมาใส่ผมเฉยเพราะผมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนทางเดินให้มันจะให้เราเดินตามทางนั้นใช่ปะถ้าเกิดเราเดินไม่ตามทางเราโดนหินร่วงใส่หัวใช่ปะเกมนี้มันช่างสุดยอดไปแล้วโอเคต่อคณะเข้ากับอามายโดบัสสต็อปโอเคปะนะ see you next time ไปแล้วบ๊ายบาย